โอเคผมก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวโปเกมอนนะครับก็ที่มีชื่อว่าเกรเซียนะครับเดี๋ยวไปตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้แล้วชมผ่านส่วนของเพลย์เบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดสมัครคุณใต้คลิปองต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับโปเกมอนเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนที่มันวิวัฒนาการมาจากอีวูนั่นเองผมเคยรีวิวนะครับในส่วนของโปเกมอนที่เปลี่ยนร่างจากอีวูมันจริงอีวูเปลี่ยนร่างได้9ร่างใช่ไหมฮะผมเคยรีวิวบูสเตอร์ไปแค่ครั้งเดียวมันก็จะไม่ผิดนะอีก8ร่างเนี่ยผมยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวที่2กันนะครับผมก็สำหรับตัวที่2เนี่ยนะครับเป็นท่าน้ำแข็งแล้วกันเนาะนี่ผมจะรีวิวตัวนี้ครับเกรเซียนนะครับหรือเกรเซียนั่นเองก็สำหรับเกรเซียนหรือเกรเซียเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนประเภทน้ำแข็งนะครับผมก็พลังเนี่ยจะอยู่ที่524นะครับเป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทนะครับมีพลังโจมตีสูงถึง136นะถือว่าเยอะมากๆแล้วก็เลือด73นะฮะโจมตีกายภาพ87ป้องกันกายภาพ68ป้องกันเวท78แล้วก็สปีดถึง82นะครับผมเราไปดูในส่วนของค่าความสัมพันธ์กันดีกว่าชะตาโปเกมอนนะฮะก็จับกับโปเกมอน3ตัวด้วยกันนะครับในส่วนของตัวที่1นะครับก็จะเป็นเลิฟพลัสนะฮะให้เป็นพลังโจมตีเวทนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับที่เป็นน้ําแข็งเนี่ยก็จะให้โจมตีเวทเหมือนกันตัวที่3ก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวน้ําแข็งตัวนี้เหมือนกันนะครับร่างเมกานะก็จะให้เป็นสปีดนั่นเองนะครับผม3ตัวในส่วนของอาวุธอุปกรณ์นะครับสําหรับโปเกมอนท่าน้ําแข็งเนี่ยนะครับก็จะใส่อยู่นะครับอยู่ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสร้อยหยดน้ำนะครับสร้อยหยดน้ำเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราตีบวกกันเยอะก็จะดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำดาวได้ก็จะดีมากเลยนะครับตรงนี้แล้วก็กล่องด้านในเนี่ยผมแนะนำให้ใส่เป็นกล่องสีแดงนะครับเพื่อมันตาติดคริติคอลนั่นเองนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าความสัมพันธ์กับพวกอุปกรณ์ที่จะสวมใส่นะครับต่อมานิสัยนะครับก็แนะนำให้เป็นนิสัยโบราณนะครับสำหรับโปเกมอนสายโจมตีเวทนะครับในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยผมจะพาไปดูในส่วนของบุ๊กนะครับคุณสมบัติเนี่ยจะมีอยู่2คุณสมบัติเนาะก็อย่าเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับเกรซิออนนะครับสำหรับคุณสมบัติที่1เนี่ยนะครับก็แนะนำให้เป็นดาร์โคนิดนะครับหรือสปีดอัพก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคุณสมบัติที่2เนี่ยผมให้เป็นสกิลนี้เลยม็อกซี่นะครับผมเมื่อคิวศัตรูได้แล้วเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี 15% เทิร์นละ1ครั้งนะครับผมตรงนี้นะอันนี้คือในส่วนของคุณสมบัตินะครับต่อมาครับเราไปดูรายละเอียดอื่นๆกันของเกรเซียกันต่อนะครับก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์ระบบค่าความสนิทคะแนนผูกพันนะครับก็ค่าความสนิทก็คือตามเลเวลเลยเลเวล100ก็คือได้ถึง100นะฮะส่วนคะแนนผูกพันเนี่ยก็ต้องปลดล็อกก่อนนะครับหลังจากที่เราเล่นไปถึงเลเวล90นะฮะเราก็จะใช้ยันทำลายกับกล่องทำลายนะที่หาได้จากกิจกรรมเรลิกโบราณนะครับเอามาปลดล็อกตรงนี้ก็จะสามารถอัพค่าความพันได้สูงถึงเลเวล 1,000 เลยนะครับต่อมาเราดูสกิลความสามารถของไกรซิออนหรือเกรเซียนั่นเองนะครับเริ่มที่พาสซีฟสกิลนะครับตัวนี้มีพาสซีฟสกิลที่ดีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นไอซ์บอดี้นะครับไอซ์บอดี้เนี่ยทุกครั้งที่ถูกโจมตีนะครับมีโอกาส 35%จะทำให้เป้าหมายติดแช่แข็งนั่นเองนะครับคือโดนสกิดไม่ได้อ่ะ 35% อ่ะ1ใน3อ่ะศัตรูติดแช่แข็งเลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองด้วยนะครับ 5% คือการเพิ่มความโจมตีของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราอัพเลเวลได้สูงสุดเท่าไหร่เนาะยิ่งอันนั้นคือเลเวล1ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรานับถึงอัพถึงเลเวล100ก็จะได้มากกว่านี้นะครับผมก็ประมาณ 1,500 เนาะต่อมาสกิลแรกครับเป็น Frost Beat นะครับฟรอสต์บีดเนี่ยก็จะเป็นสกิลโจมตีท่าน้ำแข็งนะครับแล้วก็ทำการลบนะครับสปีดเป้าหมายลง 10% 3เทิร์นถ้าเป้าหมายติดสถานะแช่แข็งจะลดลงอีก 15% โอเคไหมฮะก็คือจาก10เป็น15แหละนะครับผมแล้วก็ดาเมจแรงมากนะครับ75เลยนะตรงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลนะครับไอซี่วินนะฮะไอซี่วินเนี่ยก็จะเป็นสกิลโจมตีท่าน้ำแข็งนะครับก็เป็นสกิลดาเมจกลุ่มนะครับพลังโจมตี40ถ้าเป้าหมายติดสนาแช่แข็งนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายด้วยพลัง 100% ง่ายๆเลยในส่วนของการแช่แข็งเนี่ยค่อนข้างมีผลอย่างมากต่อทุกสกิลนะครับของเจ้าเกรเซียเลยทีเดียวนะครับ
ต่อมาเป็นสกิลอันติเมตเป็นวิสาร์ดนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลโจมตีท่าน้ำแข็งเช่นกันถ้าเป้าหมายติดสถานแช่แข็งอยู่นะครับจะทำความเสียหายเท่ากับ 20% จากค่าสูงสุดของเป้าหมายด้วยนะครับก็คือแรงขึ้นอีกอะนะครับ120เนาะสกิลนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือถ้าเกิดเป้าหมายติดสถานแช่แข็งเหมือนกันก็จะโดนดาเมจอีก 100% เพราะนั้นเนี่ยสกิลทุกท่าเนี่ยนะครับมีผลเหมือนกันหมดเลยก็คือถ้าเป้าหมายติดสถานะแช่แข็งเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นสกิลยีนบ้างดีกว่านะครับในส่วนของสกิลยีนเนาะก็จะเป็นในส่วนของใน3เทิร์นแรกนะครับจะได้รับนะครับผลก็คือโดนดาเมจนะครับเบาลง 20% นะฮะแล้วก็เมื่อโปเกมอนนะครับตัวใดๆตายแล้วจะเพิ่มดาเมจถาวร 20% นะครับตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นพวกสกิลลึกลับนะฮะสกิลลึกลับเนี่ยนะครับก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยใส่เหมือนพวกยูโนวาก็ได้พวกโกลมาตะสปีดอัพคริติคอลนะครับเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับเด้งเลือดอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้นะครับต่อมานะครับเราไปดูกันพวกอุปกรณ์อาวุธเครื่องประดับนะฮะก็ใส่เป็นพวกประดับสีทองก็ได้นะครับเป็นพวกประดับในส่วนของเซตสครับฟริกก็ได้สครับฟริกเนี่ยมันให้สปีดนะครับจะมีบัฟสปีดกับบัฟโจมตีเวทนะครับที่ตรงกับสายของเกรเซียนั่นเองเราก็ใส่ให้ครบ3ชิ้นครับมันถึงจะได้บัฟแล้วก็ตีบวกเลยโปเกมอนในเลเวล100นะครับเราก็ตีบวกในส่วนของเครื่องประดับเป็นเลเวล100ไปเลยนะฮะเพื่อให้ได้ให้ทำแบบว่าได้บัฟได้สเตตัสที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับใส่ในส่วนของพวกหินเพิ่มพลังก็ได้นะครับเพิ่มพลังก็มีทั้งเพิ่มพลังเวทเพิ่มพลังกายภาพป้องกันเวทป้องกันกายภาพหรือสปีดก็ตามนะครับก็มีทุกอย่างนะครับตรงนี้นะตีบวกได้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับเลื่อนขั้นเป็นพวกประดับทองคำก็ได้ประดับเบสิกทองคำก็ใส่แค่ซูพรีมก็พอนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วระดับเกรเซียเนี่ยคือใส่เป็นแค่สีทองก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะแล้วก็ตีบวกเนี่ยให้ตีบวกก็เยอะเลยนะครับก็จะได้พลังที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของยีนนะครับก็อย่างที่บอกครับให้อัพยีนอำนาจให้เต็มนะฮะ5ดาวนะครับมันจะปลดล็อกสกิลยีนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกงสกิลกันหน่อยนึงดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะสำหรับเกรเซียนั่นเองนะครับที่ผมก็จะเลือกตัวละครมันออกมานี่ครับน่ารักน่ารักนะฮะตัวนี้นะลืมบอกไปนะครับไอ้เจ้าเกรเซียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหาได้จากกาชานะครับกาชาที่เจอบ่อยมากนะพลังล้านกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูล้าน9เนาะไปดูการออกสกิลนิดนึงนะครับว่าสู้อ่ะแล้วได้สกิลหน้าตาสกิลเป็นยังไงเนาะให้ผมสู้กับตัวนี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะเนี่ยก็มาแบบเพียวๆเปล่าๆนะฮะคือแค่อยากจะให้รีวิวสกิลให้เห็นเฉยๆคือมันสามารถเอามาเล่นได้ช่วงต้นเกมค่อนข้างดีสกิลมันแรงอ่ะนะครับผมว่าสกิลมันใช้ได้เลยนะครับแล้วสกิลท่านแข็งเนี่ยมันชนะธาตุหลายๆตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่คูณ1สกิลเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสกิลนะครับเป็นสกิลหมู่ก่อนก็ได้นะครับหรือสกิลนี้ก่อนก็ได้ลดสปีดเป้าหมายก่อนก็ได้นะฮะลดสปีดก่อนปึ้งนะสปีดลดลงเห็นปะดูดิแดงหมดเลยแล้วก็ใช้สกิลกลุ่มตรงนี้นะครับติดแช่แข็งจะโดนอีก 100% ปุ้มโอเคนะแล้วก็สกิลนี้ครับเป้าหมายแช่แข็งก็โดน 100% เหมือนกันไอ้ที่ชาร์จเป้าหมายจะติดแช่แข็งไม่แช่แข็งขึ้นอยู่ว่ามันตีเรามานะครับส่วนใหญ่มันจะตีเราก็ 35% ก็จะโดนแช่แข็งสะท้อนกลับไปผมใช้สกิลด้วยตุ้ม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 แล้วก็ใช้สกิลนี้สกิลนึงนะฮะปุ้งโดนเรียบร้อยนะอันติเมตครับเดี๋ยวดูอันติเมตกันนิดนึงนะครับเป็นวิสาร์ดแรงมากนะครับสกิลเนี้ยคลีกระจายเลยนี่ยังไม่ได้ใส่ของอะไรเลยนะครับถือว่าแรงมากๆนะสกิลน้ำแข็งล้วนๆนะฮะก็เป็นแบบว่าน้ำแข็งเพียวเลย 100% ไม่มีเขาเรียกนะไม่มีกราฟิกไม่มีเอฟเฟกต์หรือไม่มีสกิลอื่นมาผสมเลยนะครับน้ำแข็งล้วนๆโอเคในการจัดทีมเนาะปกติแล้วเนี่ยเราจัดทีมโปเกมอนน้ำแข็งเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับหลักๆก็จะมีไคโอก้านะครับมันจะเป็นไคโอก้ามาเป็นตัวบัฟนะจะเป็นไคโอก้าตัวบัฟนะครับแล้วก็ตามด้วยโปเกมอนน้ำแข็งเนี่ยเป็นพวกเลจิไอซ์นะครับแบบนี้ก็ได้ในกรณีที่เราไม่มีพวกแบ็คไวท์ไม่มีคีเรมยูโนวาก็สามารถใช้เกรซีเล่นได้นะครับเบื้องต้นนะฮะหรือจะเป็นอาร์ซิอุสน้ำแข็งก็ได้นะครับอันนี้คือโปเกมอนที่มันหาง่าย
เซตเนี้ยนะครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับจนถึงประมาณสักเลเวล70-80ก็ต้องเปลี่ยนทีมละคิดว่าตอนนั้นก็น่าจะมียูโนวาหรือแบ็กไวท์กันที่เรียบร้อยละก็สามารถเป็นฟอร์มทีมมังกรน้ำแข็งได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นพวกทีมน้ำแข็งนะครับก็สามารถใช้พวกตัวละครพวกนี้เล่นได้เช่นกันหรือจะเป็นพวกมานิล่าก็ได้ตัวนี้ก็คิหนักเหมือนกันเนาะโอเคไหมฮะอ่ะโอเคก็นะครับประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ยผมพาไปดูเรื่องแพทางนิดนึงสำหรับโปเกมอนท่าน้ำแข็งนะครับก็ตีธาตุบิน2เท่านะตีดิน2เท่านะครับตีพืช2เท่าตีมังกร2เท่าก็ถือว่าถามว่าทีมบินมีคนเล่นเยอะไหมก็มีเยอะอยู่มังกรก็มีนะครับดินกับพืชก็พอมีนะครับแต่ว่าเราอ่ะจะเจอต่อสู้นะครับตี2เท่าเจอหิน2เท่าเจอเหล็ก2เท่าเจอไฟ2เท่านะครับซึ่งนะฮะในบรรดา4ธาตุที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับจะมีคนที่เล่นธาตุไฟเยอะสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำแข็งก็ระวังไฟไว้ให้ดีนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับนี่คือชนะทางแพ้ทางทุกคนน่าจะรู้กันแล้วแหละนะครับว่าความสามารถของแต่ละธาตุมันทำยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะอ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่บันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับใน EV ร่างอื่นนะครับ